ดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมารีวิวของที่ลูกชายสั่งให้พี่อ้อยนะคะมาดูเนาะว่าข้างในคืออะไรนะคะแต่พี่อ้อยรู้แล้วแหละอยากมารีวิวให้น้องๆดูกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนาะหุงข้าวขึ้นมาแล้วพี่อ้อยอ่ะไม่ได้ทานข้าวกล้องหรือว่าข้าวคอขอสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเลยเนาะพี่อ้อยทานข้าวที่หุงข้าวปกติข้าวหอมข้าวขาวนะคะที่หุงทุกวันทุกวันเพื่ ให้ลูกๆเนาะแล้วก็เขาทานไม่หมดเราก็เขาต้องเป็นคนเก็บใช่ไหมคะมันก็เลยแบบแล้วเราต้องควบคุมน้ำตาลเนาะเราก็ไม่ได้ทานสักทีพวกข้าวกล้องข้าวคอขออะไรประมาณนั้นเนาะเนี่ยนะคะลูกชายก็เลยสั่งซื้อหม้อใบนี้มาให้จะเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงจะเห็นว่าฝาเนี่ยมันจะเปียกน้ำเนาะตรงนี้พี่อ้อยจะไว้เวลามีของส่งมานะคะก็จะวางตรงนี้แล้วก็จะใช้อะไรเดตตอผสมน้ำนะคะแล้วก็พ่นล้างเนาะดูหม้อกันก่อนนี่หม้อสำหรับทาน2คนนะคะแต่พี่อ้อยคงทานคนเดียวเนาะเพราะว่าลูกก็ไม่ทานข้าวกล้องจะมีสายชาร์จนะคะมีชาร์จให้มีถ้วยตวงข้าวนะคะแล้วก็เป็นหม้อเล็กๆนะคะสำหรับทาน2คนหม้อใบนี้ไม่แพงนะคะถูกแล้วจริงๆลูกจะซื้ออีกตัวนึงให้เนาะพี่อ้อยบอกว่าเราไม่ต้องแพงมากหรอกเพราะว่าถ้าไม่ดีเราค่อยเปลี่ยนก็เลยลูกเลยสั่งใบนี้มาให้นะคะน่ารักมากๆใบนี้ไม่กี่ตังค์เนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะลงราคาไว้ที่ใต้คลิปนะคะเพราะว่าพี่อ้อยลืมราคาเนาะเพราะว่าลูกบอกแล้วเราก็ลืมนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นถาดที่สำหรับเราไว้อุ่นอาหารอุ่นกับข้าวเนาะแล้วแบบสมมติว่าเอาไว้ในหม้อข้าวแล้วก็ปิดฝาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นที่สวิตช์ปิดหงนะคะแล้วก็ตรงนี้เปิดฝาแรงดีมากเลยนะคะแล้วเป็นหม้อเล็กๆนะคะแต่น่ารักมากๆเลยนะคะพี่อ้อยตั้งกล้องสูงไปนิดนึงเนาะก็พอไม่สะดวกนะคะทำอยู่ที่หน้าบ้านนะคะคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ